การเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วสิ่งสำคัญคือต้องเคารพกฎกติกาการแข่งขันรู้จักควบคุมอารมณ์ตรงต่อเวลาและยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาการแข่งแบบเป็นทีมเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลทุกคนต้องมีความสามัคคีซึ่งกีฬาจะสอนให้เราได้เรียนรู้ถึงคำว่าแพ้และต้องเป็นผู้แพ้ที่ดีเห็นไหมคะว่าการเล่นกีฬาให้ประโยชน์กับตัวผู้เล่นมากมายและถ้าเกิดเป็นคนดูกีฬาล่ะจะได้อะไรบ้างมีผลสำรวจออกมาแล้วค่ะว่าถ้าอยากเก่งต้องดูและเชียร์กีฬาเพราะการดูกีฬานั้นจะกระตุ้นให้สมองทำงานสั่งการวางแผนวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้ชนะคู่ต่อสู้และนอกจากจะเก่งขึ้นแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งซึ่งเกิดที่ประเทศไทยต่อให้เป็นคอกีฬาหรือไม่ใช่ก็ตามต้องหยุดดูเพื่อสิ่งนี้การดูกีฬาไม่ว่าจะดูผ่านหน้าจอทีวีหรือเชียร์ในสนามแข่งจริงคนดูมักมีอารมณ์ด้วยอยู่เสมอๆบางคนดูแล้วเครียดบางคนดูแล้วหงุดหงิดโมโหทำไมเล่นไม่ได้ดังใจบางคนรุนแรงหน่อยก็ขว้างของตะโกนด่าจนทำให้หลายๆคนไม่อยากจะเข้าไปเชียร์กีฬาในสนามการแข่งขันแต่มีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่พูดเลยว่าเชียร์สนุกไม่มีหัวเสียดูสนุกเต้นสนุกคนเชียร์สุดมันและที่สำคัญนักกีฬาหญิงประเภทนี้ส่วนใหญ่จะสูงหุ่นดีและหน้าตาดีซะด้วยแน่นอนกีฬาที่พูดถึงนั้นก็คือวอลเลย์บอลซึ่งล่าสุดได้มีการแข่งขันกระชับมิตรรวมดาวดังจาก2ทีมชั้นนำของโลกมาดวลกันกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงออลสตาร์ซูเปอร์แมตช์2019ที่ทางช่อง3ได้ถ่ายทอดสดให้แฟนๆทุกคนได้ชมกันศึกสุดมันส์นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกที่นำมาโดยน้องปลื้มจิตถิ่นขาวซาร่านุสราต้อมคำมือเซตเบอร์หนึ่งของโลกด้วนกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ9ของโลกที่นำมาด้วยกัปตันทีมคิมยอนคยอนที่สูงถึง192เซนติเมตรและ2ฝาแฝดสุดสวยขวัญใจแฟนๆอีดายองมือเซตเมื่อมีมือเซตแล้วก็ต้องมีมือตบกับอีแจยองทั้งคู่อายุ22ปีสูง179เซนติเมตรซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3และปีนี้ก็จัดที่ไทยแข่งกัน2สนามสนามแรกแข่งกันที่โคราชสาวๆทั้ง2ทีมดวลกันสุดมันและสาวๆทีมชาติไทยที่ชนะไป3ต่อ2เซตสนามที่2มาดวลกันที่กรุงเทพรอบนี้เป็นสาวๆเกาหลีใต้ที่ชนะไป3ต่อ0เซตและสิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่าผลการแข่งขันนั่นก็คือสีสันนอกสนามความน่ารักของสองสาวพี่น้องฝาแฝดที่ได้เอาเปเปอร์ชูตมาติดหน้าคนน่ารักทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยจริงๆพร้อมโชว์การแสดงที่สร้างสีสันให้กับคุณผู้ชมและสนามกีฬากลายเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มีทั้งนักแสดงจากช่อง3คุณเค้กนันทวัฒน์และพิมพ์พิมาส่วนศิลปินจากเกาหลีใต้มากันแบบเกิร์ลกรุ๊ปกับลามโซดาแต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากคำว่าแพ้ชนะแล้วนั่นก็คือคำว่ามิตรภาพพอจบการแข่งขันทุกคนก็คือเพื่อนกันนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าน้ำใจนักกีฬาช่วงหน้าห้ามพลาดกับสนามฟุตบอลขยะที่ทั่วโลกต่างชื่นชมและคำว่าไทยแลนด์ที่เวลาเราจะทำอะไรแบบจริงจังจะไม่มีใครสามารถหยุดเราได้